ส่วนตลาดหุ้นบ้านเราฮะอันนี้หลายคนก็งงขึ้นมาแรงแล้วก็ลงไปเร็วนี่กลับขึ้นมาอีกแล้วฮะ 1,536 จุดนะครับก็ซื้อขายกันไปเมื่อวันศุกร์เนี่ย 125,000 ล้านแต่ที่น่าสนใจต่างชาติเหมาอยู่รายเดียวเลยฮะซื้อไป 4,512 ล้านนะครับส่วนที่เหลือ3กลุ่มสถาบันในประเทศบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนทั่วไปในประเทศเนี่ยขายหมดเลยฮะซึ่งก็เรียกว่าแปลกทีเดียวส่วนเดลต้าเองก็กลับมานะฮะก็ปิดไปที่718บาทด้วยก็งงกันไปตามๆกันเพราะตอนแรกก็บอกว่าแพงละ400บาทแพงนี่ขึ้นมา700อีกแล้วนะฮะส่วนหุ้นที่บอกว่าน่าจะมาได้เมื่อสักครู่คุณอ๋อยบอกไปแล้วว่าช่วงนี้เป็นบลูเวฟเนี่ยนะครับเพราะว่าเดโมแครตเองครองหมดแล้วทั้งคองเกรสนะครับก็คือสภาล่างแล้วก็วุฒิสภาที่เป็นสภาบนด้วยพอเป็นแบบนี้ทางกสิกรไทยก็บอกว่าพอมีบลูเวฟเนี่ยฮะน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากไบเดนออกมาแหละไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขพลังงานสีเขียวนะครับและก็หลายนโยบายน่าจะนำไปสู่เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะก็มีการขาดดุลนะเป็น twin deficit ในสหรัฐก็คือขาดดุลทั้งการค้าการคลังด้วยซึ่งพอเป็นแบบนี้ดอลอ่อนเขาก็เลยคาดการณ์ว่าเดี๋ยวสินค้าพวกกับพันพวกสิ่งต่างๆหลายอย่างน้ำตาลข้าวน้ำมงน้ำมันพลังอะไรเนี่ยนะฮะน่าจะมีการสวนทางกลับขึ้นไปฮะและประเทศเกิดใหม่รวมถึงไทยก็น่าจะได้ประโยชน์จากราคาสินค้าพกพาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำฮะกลุ่มสินค้าพกพาธนาคารประกันพลังงานทดแทนและบอนด์ยูสหรัฐเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าอายุ10ปีเนี่ยปรับขึ้นไปยืนเหนือ 1% รับกับบลูเวฟไปแล้วก็เลยมองว่าเดี๋ยวบอนด์ยู10ปีของไทยน่าจะไปคล้ายๆกันฮะก็จะเป็นผลบวกกับกลุ่มธนาคารด้วย10หุ้นเด่นที่ทางกสิกรไทยแนะนำนะครับก็มีแบม BDMS นะครับ BLACPN ดูโฮม GPSC KTB Mint PSL แล้วก็ PTT GC ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินค้าพวกกับพันธุ์ทั้งนั้นเลยจริงๆนะฮะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เป็นรายตัวนะคะที่น่าจะได้อานิสงส์จาก Blue Wave นะคะทีนี้มาดูกองทุนกันบ้างนี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะคะกับปรากฏการณ์ Blue Wave เนี่ยก็จะต้องมาเลือกกองทุนกันใหม่นะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีนะคะซึ่งปรากฏการณ์ที่โจไบเดนกำลังจะเข้าพิธีสาบานตนในวันที่20นะคะสภาสูงสภาล่างนะคะเป็นโดมแครตนั้นก็ทำให้มีความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งของกองทุนเองนะคะก็มีการวิเคราะห์กันออกมาเหมือนกันว่าสถานการณ์นโยบายของโจไบเดนเนี่ยจะทำให้เงินเนี่ยไหลออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาในกลุ่ม emerging market นะคะหรือว่าตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายซึ่งทางฝั่งของฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทนะคะนักวิเคราะห์กองทุนรวมเนี่ยเขาก็มีกองเด่นมาแนะนำด้วยนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะมาใน emerging market แล้วจะไปตลาดไหนล่ะแล้วจะเลือกกองไหนได้บ้างนะคะอย่างที่บอกค่ะนโยบายโจไบเดนเนี่ยเงินไหลออกแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องของการขึ้นภาษีนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 21% ไปสู่ 28% นะคะความขัดแย้งประเด็นระหว่างจีนกับสหรัฐหลายคนบอกมันจะเบาขึ้นแต่ก็มันยังอยู่นะยังมีอย่าเพิ่งแบบชะล่าใจไปว่าโจไบเดนมาแล้วทุกอย่างจะสันติคลี่คลายนะคะยังมีอยู่แต่เขาเชื่อว่ารับรู้ไปเยอะแล้วแล้วก็ทรัมป์ทำไปเยอะแล้วนะคะนักลงทุนก็ซึมซับไปพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเงินที่จะมาในตลาดเกิดใหม่ยังได้แรงหนุนจาก QE ด้วยแต่ประเทศที่จะได้อานิสงส์เต็มๆเลยก็คือจีนเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันคือกลุ่มประเทศที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆจีนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศได้ก่อนใครมีโอกาสการเติบโตต่อเนื่องจากการบริโภคในประเทศนะคะเกาหลีใต้กับไต้หวันก็เป็นกลุ่มประเทศเอเชียเหนือมีความโดดเด่นในแง่การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิปที่ใช้ในระบบ 5G ดังนั้นนะคะเวลาเลือกกองทุนเขาก็เลยให้กองทุนที่ไปในเอเชียเหนือแล้วก็จีนนั่นเองนะคะทางฝั่งของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาแนะนำก็คือกองทุนเปิด MFC China Equity กับกองทุนเปิด MFC Asia Technology ค่ะเป็นของบลจ. MFC ทั้ง2กองทุนเลยตัวแรกเนี่ย MFC China Equity มีโอกาสที่จะลงทุนในกระดานหุ้นทั้ง A-share นะคะได้ประโยชน์จากการบริโภคในประเทศจีนส่วนทางด้านของกองทุนเปิด MFC Asia Technology ก็ได้ประโยชน์จากหุ้นใหญ่หุ้นที่ผลิตชิปซึ่งก็ยังไง 5G ก็มานั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าใครที่ลงทุนในกองทุนหุ้นสหรัฐหุ้นเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยปีที่แล้วกำไรดีผลตอบแทนดีแต่ว่าเขาบอกถ้าได้กำไรมาเยอะแล้วเนี่ยหาจังหวะในการขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดผลตอบแทนบวกไปถึง 50-80% นะแต่ถ้าจะเข้าไปตอนนี้ก็อาจจะต้องรอนะรอให้ย่อกว่านี้อีกนิดนึงเขามีแนะนำนะคะอย่างเช่น Global Brand Equity ของกรุงศรีนะอันนี้เขาก็แนะนำเหมือนกันก็คือถ้าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปีที่แล้ว
ขึ้นไปเยอะไงฮะคือตัวดัชนีเองก็ขึ้นเยอะแล้วกองทุนบางกองเนี่ยบวกไปเป็น 100% คือขึ้นมากกว่าดัชนีบางกองก็บวกไป 50-80 เขาเลยบอกว่าคือถ้ามีอยู่กำไรก็อาจจะทยอยขายไปได้หรือถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีระยะสั้นๆเพราะเทคโนโลยีก็ยังพอได้แต่อาจจะบอกว่ายาวๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ไปก็ผมมี2กองทุนมีฐานไทย Global Quality Growth อีกกองนึงนะฮะที่น่าสนใจก็ลองดูมุมมองว่าคิดว่าไบเดนมาแล้วเนี่ยแถบเอเชียไปทางตอนออกเอเชียเนี่ยจะดีไหมหรือว่าจะไปสหรัฐเองอาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะดีอันนี้แล้วแต่มุมมองท่านผู้ชมเลยว่าจะตัดสินใจเลือกกองทุนเป็นตัวไหนนะใช่ค่ะโจไบเดนเขาบอกว่าหลังจากพิธีสาบานตนในวันที่20แล้วเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะออกมาทันทีหลังจากนั้นเลยด้วยเก็บอกอั้นมานานแล้วตั้งแต่ตอนทรัมป์เนี่ยฮะถึงไม่เซ็นไม่เซ็นสักทีไบเดนบอกมาปุ๊บเดี๋ยวผลักออกมาเลยใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูแผนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างช่วงนี้ก็มีประเด็นร้อนหลายเรื่องเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ